คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศรัฐมนตรีใหม่เข้ากระทรวงกันบ้างนะคะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะถือเลิกเสริมสิริมงคลค่ะสักการะพระแม่ธรณีบีบมวยผมก่อนที่ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวันแรกคือต้องบอกก่อนว่าไม่รู้เป็นธรรมเนียมหรือเปล่าของรัฐมนตรีใหม่ของพรรคประชาธิปัตย์เขาจะต้องไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำพรรคก่อนที่พรรคประชาธิปัตย์ก่อนที่จะเดินทางไปที่กระทรวงของเขาอย่างเมื่อวานนี้จำกันได้ไหมคะมีคุณเดชอิดใช่ค่ะก็เดินทางไปที่พรรคประชาธิปัตย์เช่นเดียวกันล่าสุดก็คือนายเฉลิมชัยศรีอ่อนค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ถือฤกษ์เลยค่ะ 7:30 นวันนี้เดินทางมาใส่ชุดผ้าไหมสีเขียวนะคะสักการะพระแม่ธรณีบีบมวยผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตราสัญลักษณ์ประจำพรรคค่ะก่อนที่จะเดินเข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นวันแรกก็มีบรรดาส.ส.นะคะและกรรมการบริหารพรรคเนี่ยมาให้กำลังใจแล้วก็มีการมอบช่อดอกไม้ด้วยนะคะนายเฉลิมชัยก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อบอกว่าการเข้ากระทรวงวันแรกเนี่ยเป็นการทำความเข้าใจกับทางเจ้าหน้าที่กระทรวงถึงแนวทางการทำงานแล้วก็ตั้งใจเข้าไปแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัฐกับชาวบ้านที่ถึงแม้ไม่สามารถแก้ปัญหาให้ทั้งหมดได้แต่ก็ขอทำให้ดีที่สุดแล้วก็ยึดตามนโยบายของรัฐบาลที่แถลงแล้วก็เป้าหมายต้องการทำงานไม่ได้มีการตั้ง KPI วัดการทำงานรัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์เอาไว้เพราะผลการทำงานที่ออกมาก็เป็นการประเมินในตัวอยู่แล้วเอาไปฟังเสียงประเด็นนี้กันค่ะความตั้งใจเลยนะครับก็คือ1ก็คือต้องเข้าไปแก้ปัญหาแล้วก็ลดความขัดแย้งในส่วนของการกระทบกระทั่งระหว่างรัฐกับชาวบ้านอันดับแรกเลยนะครับ2ก็คือในส่วนที่ผมคิดว่ามันเป็นนโยบายที่จะแถลงกับสภาในวันมะรืนนี้ด้วยนะครับก็คือการไปเร่งรัดในการกำหนดแนวเขตแดนนะครับของเขตป่าไม้เขตอุทยานนะครับก็ขอไปดูรายละเอียดนิดนึงผมยังไม่ทราบว่าเขาดำเนินการไปถึงไหนแล้วก็มีงบประมาณมีแผนงานยังไงบ้างนะครับต้องเข้าไปคุยกับทางฝ่ายที่เกี่ยวข้องก่อนอย่าไปคิดว่าผมเป็นเทวดาใครก็ทำไม่ได้หรอกครับเพียงแต่ว่าเราไปแก้ไขปัญหานะครับก็ผมคิดว่าวันนี้ทุกคนเข้าใจว่าทุกคนกำลังจับตาดูอยู่นะครับผมก็จะทำให้ดีที่สุดนะครับเหมือนกับท่านเดดิตนะครับที่เมื่อวานถามเขาบอกว่าถ้าทำดีที่สุดผมก็ทำดีที่สุดแต่ปัญหาวันนี้เนี่ยมันยังไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วในต้นตอหรือว่าความลึกตื้นของปัญหามันเป็นอย่างไรนะครับพูดไปวันนี้ก็ผมก็เหมือนที่ผมบอกทุกคนนะครับจะโม้ยังไงก็โม้ได้ครับแต่เวลาทำจริงจะทำได้แค่ไหนนะเพราะเวลาตั้งคำถามก็ตั้งคำถามให้แบบตอบได้ตามความเป็นจริงแล้วกันนะจากนั้นค่ะนายเฉลิมชัยก็เดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็พระภูมิเจ้าที่ภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะก็มีนายเดชอิดขาวทองค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็แกนนำพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมาร่วมแสดงความยินดีกันด้วยนายเฉลิมชัยก็บอกนะคะว่าเห็นสายตาของทุกคนแล้วก็รู้สึกอบอุ่นค่ะพร้อมที่จะดูแลข้าราชการลูกจ้างพนักงานในองค์กรรวมถึงเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าแล้วก็เจ้าหน้าที่ดับไฟป่านะคะสำหรับการแก้ปัญหาที่ดินสปก.ก็อยู่ระหว่างที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงเกษตรค่ะขอคุยกับผู้รับผิดชอบโดยตรงก่อนยืนยันบอกว่าตัวเองเนี่ยมาเพื่อแก้ปัญหาไม่ได้มาสร้างปัญหาเพิ่มนะคะ